อดเปรี้ยวกินหวานของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะคุกกี้ของเราสองคนวันนี้พิเศษยังไงไม่มีน้ำตาลแต่เอาน้ำเชื่อมมาแทนโอ้มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากที่สำคัญชื่อเมนูของเราวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเมนูของเราเป็น fruit and nut cookies ค่ะหรือคุกกี้ผลไม้และถั่วนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกของการทำคุกกี้ผลไม้และถั่วนะคะเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเนยสดชนิดเค็มค่ะเป็นคุกกี้สูตรที่ไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยเนาะเพราะว่าใช้ลูกตีใช่น้ำเชื่อมนะคะกับเนยละลายโอ้ง่ายมากเลยอ่ะพอจบแล้วเหรอจบแล้วอ่ะเดี๋ยวมาแล้วใส่แป้งใส่ส่วนผสมนี้ลงไปแป้งวันนี้ที่ใช้ทำคุกกี้นะคะเลือกใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมีแถบสีเขียวมีโลโก้ TFM TFM แล้วก็มีโลโก้กบตรงนี้นะคะโอ้โหคุกกี้วันนี้เต็มไปด้วยฟรุตและนัทจริงๆเพราะว่าฟรุตตัวแรกคือมะพร้าวขูดขาวใส่ส่วนผสมแห้งลงไปผงฟูวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยป่นจะบอกคุณว่าอบเชยเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ผลไม้แห้งและถั่วของเรามีกลิ่นที่ลึกแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นเบกกิ้งโซดาเมื่อกี้ใส่ผงฟูแล้วมีเบกกิ้งโซดาด้วยช็อกโกแลตชิพหนำๆเลย wow. ฟรุตตัวต่อไปส้มกับช็อกโกแลตชิพเบสเฟรนด์อันนี้ไม่ใช่เบคอนนะ แครนเบอรี่อบแห้งนะคะถึงแม้เขาจะคล้ายมากหัวอะไรก็ได้ที่คุณชอบค่ะวันนี้เราเลือกเป็นเม็ดมะม่วงอบแล้วนะคะพยายามคนให้เข้ากันมาจับอ่างผสม1มือถ้าแรงไม่พอเอาอ่างผสมดันติดพุงก็ได้ แล้วก็เคล้าหมุนนะแล้วเวลาเคล้าเนี่ยพยายามของเราก็ล้วงเข้าไปใต้อ่างแบบนี้ผสมก็จะไม่ฟุ้งกระจายค่ะทำแบบนี้ก่อนพอเขาเริ่มเข้ากันแล้วก็กดลงไปใช่ค่อยกดแรกๆเราจะเห็นเขาเหลวๆใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะอีกสักพักหนึ่งเขาจะแห้งเลยสมมุติเรากลัวเขาแฉะใช่ไหมสวยมากเขาจะพักไว้ประมาณ10นาทีให้เขาแห้งนิดนึงถึงจะสกูปค่ะสกูปแล้วค่ะลูกโอเคเราจะเอาคุกกี้ของเราเนี่ยนะคะกดใส่พิมพ์วันนี้ของเราเป็นสกูปไอศครีมแล้วก็ใส่ถาดโอเคไหมคะเชฟค่ะพวกเราชอบใช้สกูปไอศครีมกันเพราะว่ามันได้เท่ากันทุกครั้งแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยค่ะสาเหตุที่ต้องห่างหน่อยเพราะเวลาอบเสร็จแล้วคุกกี้สุกเขาจะขยายออกมาเดี๋ยวมาเราต้องเอาสันมือกดหน่อยนะโอ้ยถั่วเยอะมากอะมีทั้งถั่วและผลไม้และช็อกโกแลตคือตักเข้าไปอะตักยากเลยนะเพราะว่าแบบเนื้อมันแบบรู้เลยว่าแทบไม่มีแบบส่วนผสมของแป้งเท่าไหร่เลยอะเวลาช่วงนี้กินเจต้องกินอะไรหวานๆมี energy โอ้โหเข้าใจเป็นช่วงเดือนของการกินเจใช่แล้วช่วงนี้เป็นเดือนที่เรามีความสุขมากเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรผิดแค่ไหนคุณแม่ก็จะกั้นใจไม่ว่าเพราะเขาบอกว่าเป็นช่วงของการทำดีเขาจะไม่ว่าคนเขาจะกัดฟันเราติดเลยนะได้ค่ะเอาเม็ดมะม่วงนะครึ่งซีดชนกันอย่างนี้นะคะโอ้ว้าวใส่ถั่วอื่นได้ไหมคะได้ค่ะอัลมอนด์ได้ไหมคะวอลนัทได้หมดเลยแล้วแต่เธอชอบแล้วแต่ชอบอันนี้เหมือนเป็นซิกเนเจอร์เขาอะมาเห็นคุกกี้แบบนี้ก็คือแบบอาจารย์เมย์อะ มาตั้งแต่คุกกี้สิงคโปร์ลากไปจนถึงอเมริกันคุกกี้ ถ้าคุณเห็นขนมหน้าตาแบบนี้คือเขานะ wow.
แรกๆเรากินนะเขาจะกรอบกรอบนิดนึงขอบนะพอเวลาข้ามคืนใช่ไหมเขาจะนุ่มทั้งชิ้นแต่เหมือนกินๆเค้กเหรอไม่ใช่เป็นคุกกี้เสร็จแล้วสันมือนะไม่กดได้ไหมคะไม่กดก็กลมๆอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะใช่ค่ะแต่กดปุ๊บเนี่ยทำให้เขาสุกง่ายขึ้นด้วยถูกต้องแล้วก็ใช้เวลาอบน้อยลงสั่นมือนะคะมีใครเอาถาดอีกอันนึงแล้วก็กดโบ๊ะไปเลยทีเดียวไม่มีค่ะมีเธอคนเดียวที่คิดกินเจอยู่นั่นไม่ได้ว่าเธอเราแค่บอกว่ามีแค่เธอคนเดียวยูนิคโอเคเราจะนำคุกกี้ของเราเข้าเตาอบกันค่ะเอาแล้วมือแมวมาอีกแล้วโอเคอุ๊ยน่ารักเราจะได้ฟรุตแอนด์นัทคุกกี้นะคะหรือคุกกี้ผลไม้และถั่วแบบนี้เลยคุณผู้ชมคุกกี้ของเราสองคนวันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะให้คุณทำขนมอร่อยๆกินที่บ้านจะทำกินก็ได้หรือจะทำขายก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากดูสูตรวันนี้ย้อนหลังหรืออยากดูรายการของอาจารย์นิสักย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube นะคะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้านะครับเทดดี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูนมขิงอบเชยครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมหอมมากและนุ่มละมุนจริงๆเป็นเมนูที่คุกกี้ก็ไม่ใช่เค้กก็ไม่ใช่